นี่เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในเดือนกันยายนที่ถึงนี้แล้วสัมริกาคอนเฟิร์มโดยที่รายงานข่าวเนี้ยก็มาจากสำนักข่าวของสัมริกาเองแล้วนั่นก็คือ Voice of America เมื่อเกินผมเข้าไปเช็คดู Voice of America แล้วมันก็มีที่เขาเขียนถึงเรื่องนี้เป็นรายงานข่าวว่าในการประชุมของกลุ่มผู้บัญชาการกองทัพจาก10ประเทศอาเซียนซึ่งอันนี้ก็รวมทั้งไทยด้วยตนะกลงแล้วเขาประกาศนะครับว่าจะมีการซ้อมรบนะฮะซึ่งจะจัดขึ้นในพื้นที่ทะเลนาทูนาเหนือซึ่งเป็นบริเวณทางใต้ที่สุดของทะเลจีนใต้ รายงานข่าวจากสำนักข่าวอันตาร่าของรัฐบาลของกรุงจาก,การต์ตารายงานว่าอย่างนี้ฮะพลเรือโทยูโดมาโกโนซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองทัพอินโดนีเซียเขากล่าวว่าการซ้อมรบในหมู่ประเทศอาเซียนรอบนี้จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้และจะไม่มีการฝึกปฏิบัติการสู้รบแต่ว่าเป็นการซ้อมรบแต่จะเน้นเรื่องของความมั่นคงและการปฏิบัติการกู้ชีพทางทะเลโอเค นะฮะอะ่ไม่เป็นไรอันนี้ก็เขเข้าใจว่าเขาแถลงการอย่างนี้ให้รู้สึกให้โลกไม่ตื่นตระหนกนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันสำนักข่าวอินโดนีเซียอันตาร่าเขารายงานว่าอันเนี้ยมันเป็นการซ้อมรบแต่ว่าเขาก็รายงานว่าตัวแทนของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ไปนั่งแล้วก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพอินโดนีเซียเนี่ยยูโดโมโกโนเนี่ยเขาบอกว่าจะเน้นเรื่องของความมั่นคงและการปฏิบัติการกู้ชีพทางทะเลแผนง,งานนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนโดยนอกจากเจ้าหน้าที่กองทัพของสิประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วตัว แทนจากติมอร์ตอนออกก็จะมาร่วมด้วยโคโกกงทัพอินโดนีเซีย <im> <ia> เปิดเผยด้วยว่าการซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกของสมาชิกอาเซียนมีความเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติระดับสูงในเอเชียโดยเฉพาะในเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สชัดเจนนะฮะคืออย่างนี้ฮะอาเซียนเนี่ยมันเป็นกระดาษ มันไม่ได้มีความหมายอะไรมากแต่ว่าในเชิงคอนเซปต์ตั้งแต่แรกตามที่ผมได้เคยบอกท่านผู้ชมมาตั้งนานแล้วแต่ว่าผมบอกอีกทีเช้าว,วันนี้ก็คือว่าตั้งแต่แรกอาเซียนเนี่ยมันถูกวางไว้ในสมัยก่อนที่จะเป็นซีโตด้วยซ้ํามันเป็นหน่วยงานซึ่งมีชื่ออีกชื่อหนึ่งมัน AFA หรือ ASA อะไรไม่รู้ผมจําไม่ได้ละตอนนั้นเคยเรียนเรื่องนี้อยู่ระยะหนึ่งแต่ว่าโดยคอนเซปต์ของกระทรวงต่างประเทศในยุคนั้นคือเขาต้องการให้มันมี economic influencing factor ในการโน้มน้าวให้การรบในสงครามเย็นเนี่ยมันมีกลไกที่จะทําให ประเทศในย่านนี้มีความเลื่อมใสและมีค่านิยมในแบบที่รักระบบเศรษฐกิจทุนนิยมตลาดเสรีก็คือเป็นองค์กรซึ่งวางไว้เพื่อคอยบาลานซ์อิทธิพลในการขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อาจจะมีผ่านการกระจายเม็ดเงินซึ่งส่งมาในรูปฟอร์มของการลงทุนจากทั้งจีนและสหภาพโซเวียต แต่นี่ไม่ใช่เวอร์ชันที่ของอาเซียนที่คุณจะได้ยินนะฮะจากตำราทั่วไปหรือคุณจะไม่ได้ยินสิ่งนี้จากการเรียนเกี่ยวกับอาเซียนในระดับประถมหรือแบบมัธยมต้นที่เด็กๆเ,เรียนกันอันนี้เป็นเวอร์ชันแนวที่มองโลกผ่านเลนของฝั่งความมั่นคงของสหรัฐนะฮะฝั่งรัฐนลึกก็พอจู่ๆคุณเห็นว่า,อ,าอ้าวกระดาษอาเซียนซึ่งปกติมีอะไรอะ่ะมีข้อเสนอแนะซึ่งไม่ได้มีความหมายอะไรเลยต่อประเทศเพื่อนบ้านของเรามียนมาเนี่ยไม่ได้มีปัญญาไปลงมือทําอะไรสักเรื่องนะฮะอาเซียนเนี่ยทำไม จู่จะซ้อมรบกันล้วเฮ้ยก็มันมีคอนเซปต์ตามรากฐานเดิมตามที่เป็นคอนเซปต์ของสหรัฐอเมริกาที่มีให้กับอาเซียนแล้วควนี้ก็ชัดเจนนะฮะเขาซ้อมรบให้ใครดูล่ะคุณคิดว่าเขาซ้อมรบให้ใครดูมี2ประเทศที่จะดูการซ้อมรบในครั้งนี้ของอาเซียน สองประเทศนั้นก็คือจีนกับสหรัฐนะครับซึ่งหึ้มๆกันอยู่อีกประเทศซึ่งมาดูนะฮะคืออิมอร์ตะวนันออกทางโฆษกของกองทัพอินโดนีเซียเขาเปิดเผยว่าการซ้อมรบร่วมกันครั้งแรกของสมาชิกอาเซียนครั้งนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงด้านภัยพิบัติระดับสูงในเอเชียโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเด็นความสามารคคีภายในกลุ่มอาเซียนในทะเลจีนใต้ถูกท้าทายหลายต่อหลายครั้งโดยทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนประเทศใน Indo ific, อินโดแปซิฟิกคงสมดุลผมจะอ่านว่าสมดุลกันละกันในที่นี้เพราาะว่ ไม่ใช่ความสมคงสมดุลหรือคงสมดุลคงสมดุลสัมพันธ์จีนสหรัฐบนความตึงเครียดระหว่างสองมหาอำนาจประเทศในอินโดแปซิฟิกเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ซึ่งอยู่ในอาเซียนเนี่ยซึ่งนี้ Voice of America เขารายงานเนี่ยเข้าแบ่งออกเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนและมาเลเซียเขาถือว่าถ้าพูดถึงเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนและมาเลเซียเนี่ยเผชิญหน้ากับจีนซึ่งอ้างอธิปไตยในน่านาน้ำนี้ซึ่งกินพื้นที่ไปถึงบริเวณ ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอินโดนีเซียด้วยการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศเคยทําการร่วมซ้อมรบกับสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องทะเลจีนใต้ซึ่งมีเส้นทางเดินเรือเพื่อการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าต่อปี3.5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐเป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่จีนเดิน,ดนหน้าอ้างกรรมสิทธิ์ของตนด้วยการส่งกองกําลังรักษาความปลอดภัยริมชายฝั่งและเรือประมงออกลาดตระเวนตามจุดต่าง ที่ห่างจากชายฝั่งจีนเป็นระยะทางไกลถึง1,500กิโลเมตรเลยทีเดียวจีนนั้นยังอ้างอธิปไตยของตนตามเส้นประ9เส้นจากแผนที่โบราณซึ่งสารอนุญาโตโตุลาการนรบประเทศตัดสินในปีคศ .2016 ว่าใช้เป็นหลักฐากนกฎหมายไม่ได้จึงทำให้จีนไม่มีสิทธิ์ตามประวัติศาสตร์ในบริเวณกล่าวอ้างอันนี้ Voice of America รายงานผมย้ำอีกครั้งนะอันนี้รายละเอียดสำคัญปกติอาเซียนเขาไม่ได้ซอมรบกัน <laughs> คุณเห็นซ้อมรบอะไรเยอะแยะแถวนี้อันนั้นเป็นเรื่องปกติโคบราเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะโคบราโกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไทยกับสหรัฐเป็นเรื่องปกติมีรัฐประหารไม่มีรัฐประหารระดับของความร่วมมือทางด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพต่อกองทัพของสหรัฐและไทยอย่างโคบราโกอันนั้นเรื่องปกติอเมริกาจะซ้อมรบกับเกาหลีใต้อันนี้ก็ปกติอเมริกาจะซ้อมรบกับญี่ปุ่นอันนี้ก็ปกติญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะเข้าถึงข้อมูลข่าวกรองของสหรัฐมากขึ้นอันนี้ก็กึ่งๆปกติไอ้ที่คุณเห็นการซ้้อมรบบบแแถวเนี หรือแม้กระทั่งเวลาคุณเห็นนาโต้ซ้อมรบเนี่ยมันปกติมันไม่ใช่ไม่ปกติแต่ว่าถึงแม้ว่าผมอธิบายออกมาในลักษณะนั้นก็ตามว่าให้เข้าใจกันว่ามันเป็นเรื่องปกติไอ้ความถี่ของการซ้อมรบในห่วงเวลาเนี้ยอย่างเช่นเวลาคุานาโต้เขาเอาเครื่องบินรบบินซ้อมอยู่เรื่อยๆตอนนี้ความถี่ของการซ้อมรบมันก็บ่งบอกซึ่งอุณหภูมิซึ่งสูงขึ้นและปัญหาความขัดแยง้งซึ่งมันอาจจะบานปลายไปมากกว่ายูเครนก็เลยทําให้หลายประเทศในยุโรปเขาต้องการเตรียมซ้อมรบเผื่อไว้เผื่อเขาจะต้องรบกับรัสเซียจริงๆ คือเอาง่ายๆสรุปเข้าใจาคร่าวๆแบบที่ไม่ต้องเวอร์ไม่ต้องตื่นตระหนกนาโต้ซ้อมรบมากยิ่งขึ้นเพราะาสถานการณ์ในยูเครนเนี่ยมันมีโอกาสบานปลายในแบบที่ประเทศในนาโต้อาจจะต้องรบกับรัสเซียจริงๆเขาเลยต้องซ้อมรบนาโต้ถี่ขึ้นซึ่งอันนี้ไม่ใช่มุมวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบค่อนข้างข้อได้จริงโดยที่ใช้สาม,มัญสำนึกคิดก็คิดแล้วก็ไม่ได้จะเห็นไปเ,เป็นเช่นอื่นได้แต่ว่าการซ้อมรบหึ่มๆไปถึงเกาหลีเหนือเนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณแต่ว่าปกติแล้วประเทศซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนก็ไม่จําเป็นที่ม มือกันในการให้มีการซ้อมรบในลักษณะอย่างจริงจังแบบนี้คราวนี้ถ้าเกิดมันมีพื้นที่พิพาททางทะเลอยู่แล้วมีมาช้านานและผู้ตมตรงสรัมภคมะฮ์นะฮะในพื้นที่พิพาททางทะเลไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสเปรดเล่หรือหมู่เกาะอะไรก็ตามซึ่งประเทศในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้และจีนเนี่ยยั่งกันอยู่นะสําหคมะฮเนี่ยนะฮะคือมันโคตรไม่คุ้มเลยที่เรามีสงครามแถวนี้เพื่อจะได้เกาะแค่นั้นผมรู้สึกมันแบบมันงี่เง่าเกินคำบรรยายอ่ะแต่ว่าไอ้บางทีความขัดแย้งการแย่งชิงแผ่นดิน แค่เกาะไม่กี่เกาะอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องซึ่งทําให้หลายประเทศนั้นถึงเวลา,ารบกันได้ แต่ว่าผมคิดว่าซ้อมรบอาเซียนรอบนี้เช็คชื่อฮะนะครับฟิลิปปินส์ก็ถ้ามีสงครามโลกก็ในสามนะฮะถ้าอเมริกาจะรบกับจีนฟิลิปปินส์ก็จะเป็นฐานสําคัญชัดเจนนะครับลูกชายของฟอร์ดินันมาโกสบองบองมาเนี่ยคือสายนูน่นฮาวายนะฮะดูตะเตเตพยายามเปลี่ยนขั้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไม่สําเร็จนะฮะเพราะนั้นการเปลี่ยนประมุแขแห่งรัฐในประเทศฟิลิปปินส์นั้นสร้างความไว้วางใจในสายตาของสหรัฐอเมริกาอย่างมากคือเกมมันใหญ่ะฮะก็คือว่าอเมริกาเขามีพันธมิตรแล้ว มีบองบองเขามีลูกมาโกซึ่งเป็นผู้นําซึ่งมีสเสน่ห์ได้รับความนิยมจากประชาชนแต่ถึงเวลาเมื่อมีการโดนโค่นเนี่ยก็ใช้วิธีการต้องหาพื้นที่พักพิงลีภัยและในที่สุดมาโกสก็หาสิ่งนั้นได้ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าอิชูก็คือว่าแล้วประเทศที่เหลือย่านนี้ลหละถ้าคุณไล่เรียงดูเนี่ยพม่าก็ไปคว้รัสเซียแล้วชัดเจนนะฮะสหรัฐอเมริกายังเหลืออะไรแน่นอนสหรัฐอเมริกายังเหลือหลายประเทศนะในที่นี้ประเทศซึ่งมีข้อบัตรหมางพื้นที่พิพาททางทะเล กับจีนเนี่ยเราพูดถึงประเทศซึ่งในที่นี้น่าจะรวมได้นะฮะทั้งฟิลิปปินส์นะฮะบรูไนมาเลเซียแล้วก็เวียดนามด้วยเวียดนามนี่ไปได้หลายทางนะครับจับมือกับหลายฝ่ายแต่ว่าเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียเพอร์ชอร์แนวกับจีนที่อ้างอธิปไตยในน่านน้นํานี้ซึ่งกินพื้นที่ไปถึงบริเวณที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอินโดนีเซียด้วยและการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเานประเทศเคยทําการร่วมซ้อมรบกับสหร,รัฐมาอย่างต่อเนื่องทะเลจีนใต้ซึ่งมีเส้นทางเดินเรือเพื่อการขนส่งสินค้ามูลค่่าตอปี 3.5ล้านล้านดอลลาร์เป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยกระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะทางสหรัฐอเมริกาเขาก็กล่าวหาแล้วหลายประเทศในย่านเอเชียตะวันเฉียงใต้กล่าวหาว่าจีนนั้นเดินหน้าอ้างกรมสิทธ์ของตนด้วยการส่งกองกําลังยามชายฝั่งและเรือประมงออกลาดตะเวนตามจุดต่างๆที่ห่างไกลฝั่งจีนเป็นระยะทางไกลถึง1,500กิโลเมตรเลยทีเดียวจีนยังอ้างอธิปไตยของตนตามเส้นประ9้าเส้นจากแผนที่โบราณซึ่งอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศตัดสินในปีคศ2 0 6. ว่าใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายไม่ได้จึงทําให้จีนไม่มีสิทธิ์ตามประวัติศาสตร์ในบริเวณที่กล่าวอ้างอันนี้คือ Voice of America รายงานในระยะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนสมาชิกอาเซียนเนี่ยนะพยายามผลักดันให้มีการจัดทําประมวลการปฏิบัติทางทะเลหรือ Maritime Code of Conduct ร่วมกับจีนให้เสร็จสิ้นเพื่อลดความเสี่ยงของเหตุขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ที่กรุงปักกิ่งอ้างให้เหตุผลว่าเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของตนให้ได้แต่ก็ยังเกิดเหตุทะเลาะเบาะแว้งระหว่างประเทศสมาชิกและจีนอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในส่วนของแผนซ้อมรบอาเซียนที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้มีการประกาศออกมาหลังกรุงัชชิงตันเพื่อเรียกร้องให้กรุงปักกิ่งยุติพฤติกรรมยุ่ยยุในน่านาน้ำที่ยังเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับหลายประเทศซึ่งเป็นการอ้างถึงเหตุการณ์เรือรบของฟิลิปปินส์และจีนเกือบชนกันจากเหตุการณ์นัก บินของกองทัพจีนทําการบินเสี่ยงอันตรายใกล้ๆกับเครื่องบินลาดตระเวนของสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ผมจะอธิบายต่อนิดหนึ่งคือจีนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางการทูตและความสัมพันธ์ที่ดีทางการค้าและการลงทุนอย่างมากกับหลายประเทศในเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศซึ่งมีพื้นที่พิพาททางทะเลด้วยคราวนี้ถามว่าประเทศซึ่งมีพื้นที่พิพาททางทะเลซึ่งเป็นเกาะโดยประวัติศาสตร์แล้วฝั่งตนเองเชื่อว่าเป็นฝั่งซึ่งมีสิทธิ์เหนือการครอบครองแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งทางฝ่ายจีนก็มอองงว่าตนนเเป็ ซึ่งมีสิทธิเหนือการครอบครองเนี่ยถ้าประเทศต่างๆเหล่านั้นซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่ดีอย่างมากและพึ่งพาสายไม่เงินลงทุนจากจีนและพึ่งพาการลงทุนจากจีนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีอยู่เนี่ยถ้าประเทศต่างๆเหล่านั้นมีพื้นที่พิพาททางทะเลกับจีนอยู่แล้วจีนมีบุญคุณทางด้านการค้าและการลงทุนในระดับที่ในอนาคตประเทศนั้นจะมีหนี้สินมหาศาลกับจีนคือถ้าประเทศซึ่งมีพื้นที่พิพาททางทะเลกับจีนอยู่ แล้วประเทศนั้นเนี่ยมีการค้าการลงทุนกับจีนอย่างมากและจีนเข้ามาลงทุนในการสร้างระบบสาธารณมมูปโภคพื้นฐานรวมไปถึงโครงการด้านการโทรคมนาคมขนส่งและงานก่อสร้างโดยทั่วไปซึ่งมีขึ้นซึ่งเป็นอาคารของหน่วยงานราชการเนี่ยถ้าใช้จินตนาการนิดนึงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถึงเวลาสมมุติว่าจีนเขาต้องการรุกคืบเขาต้องการได้พื้นที่พิพาททางทะเลในพื้นที่ซึ่งเป็นทะเลซึ่งอยู่ในน่านน้ำของ ประเทศซึ่งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแน่น,นอนจีนเขาก็คงจะใช้ Le v e r a g e ซึ่งมีหลืออำนาจในการต่อรองที่มีจากการที่เขาเป็นเจ้าหนี้นะแล้วเป็นเจ้าของโครงการหลายๆโครงการในประเทศซึ่งอยู่ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น,นเขาก็คงจะใช้อำนาจในการต่อรองที่เขามีในการต่อรองเพื่อให้เขาได้มาซึ่งพื้นที่พิพาททางทะเลแล้วส่วนใหญ่แล้วอะในกรณีซึ่งมันเป็นเช่นนี้เนี่ยมันจะจบลงด้วยการที่ประเทศซึ่งมีพื้นที่พิพาททางทะเลกับจีนเนี่ยก็จะถูกฝา ความมั่นคงในประเทศของตนเองเนี่ยเข้ามายุดอํานาจในทางใดทางหนึ่งแล้วฝ่ายความมั่นคงนั้นเนี่ยก็จะมีความพร้อมในการไปเชิญชวนให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมาช่วยเหลือด้วยการใช้กลไกลกฎหมายระหว่างประเทศรวมไปถึงด้วยการใช้วิธีการเปิดพื้นที่ซึ่งเป็นหน้าน้นําสากลและหน้าน้ําส่วนตัวให้สหรัฐอเมริกาเข้ามาเอาเรือรบเข้ามาลาดตระเวนเพื่อหืมกลับไปที่ฝั่งของกองทัพเรือของจีนแผ่นดินใหญ่่ง ที่ผมกำลังจะบอกคืออะไรจริงๆแล้วมิตรไมตรีที่รัฐบาลของจีนเป็นดินใหญ่เขาได้อุตสาห์ให้ผ่านการส่งรัฐวิสาหกิจผ่านการส่งบริษัทเอกชนเข้าไปลงทุนเข้าไปทําโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆเนี่ยมิตรไมตรีทางด้านเศรษฐ,ฐกิจการค้าและการลงทุนที่จีนเป็นดินใหญ่เขาทอดสะพานให้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่ามันมีความบัดหมางซึ่งเป็นพื้นที่พิพาททางทะเลจริงๆแล้วมันถึงขั้นจะต้องสู้รบกัน,นส่วนใหญ่ ประเทศซึ่งรับเงินจากจีนเนี่ยถึงเวลาเนี่ยถ้าเขาจําเป็นที่จะต้องสู้รบเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่พิพาททางทะเลในะที่สุดอะไอความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจน,นั้นเนี่ยจะหมดความหมายลงไปเพราะว่าในอำนาจทางการเมืองในประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะฝ่ายความมั่นคงฝ่ายรัพัลลึกฝ่ายกองทัพอะเขาเข้าควบคุมสถานาการณ์จากรัฐบาลพลเรือนอีกทีหนึง่งในกรณีที่มันมีประเด็นซึ่งอาจจะต้องสูญเสียดินแดนเพราะฉะนั้นเอาจริงอะสมภูิผมมองไปถึงในอนาคตเนี่ยผมมองว่าจีนจะใช้ leverage เรื่องความ ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มากสักเท่าไหร่เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่พิพาททางทะเลไม่ว่าจะเป็นเกาะชื่ออะไรก็ตามผมจําชื่อไม่ได้แล้วมันมีสเปดเลยมันมีอะไรอื่นเยอะแยะมากมายผมคิดว่าอยุทธศาสตร์ในการใช้เขาเรียกว่าแครอทที่จีนได้ใช้เนี่ยมันดีสําหรับประเทศยากจนให้ได้เม็ดเงินลงทุนมันไม่ดีกับการที่มีหนี้ระยะย,ยาวกับจีนเป็นินใหญ่แต่ว่ามองย้อนกลับไปเนี่ยใครเดือดร้อนกว่าเวลาหนี้มันเยอะมากเวลาหนี้มันเยอะมากเนี่ยฝ่ายซึ่งเดือดร้อนกว่าคือเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นเอาจริง จริงแล้วเนี่ยถึงเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าจีนไม่สามารถ Le v e อ a g e เอา e c o n o m i c นะ e c o n o m i c หรือ Credit l o a n Positioning ซึ่งมีอยู่ที่ไป establish กับประเทศยากจนในเอเชียตะว,นวันออกเฉียงใต้ซึ่งประชาธิปไตยยังไม่พัฒนาอะไรเงี้ยจีนไม่สามารถ Le v e r a g e ตรงนั้นแล้วเอามาได้ในบางสิ่งบางอย่างซึง่งถึงเวลาเนี่ยกองเรือสหรัฐก็พร้อมที่จะรับเกินเชิญช,ชวนเข้ามาปกป้องนั้นเกมในการแย่งชิงพื้นที่พิพาททางทะเลในเอเชียตะว,นวันออกเฉียงใต้ในทะเลจีนใต้หรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าเกมเนี่ย จีนไม่ได้แต่เขาอาจจะมีสแนเรียลหรือกรณีที่เขาจินตนาการว่าโอเคมันเป็นไปได้แต่พูดตามตรงคะัสำหรับผมไอพื้นที่พิพาททางทางทะเลที่จีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แย่งกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบคือมันควรจะปล่อยวางกันปล่อยวางให้มันเป็นซานดิเโคแบบนี้ไปให้มันเป็นพื้นที่พิพาทไปแล้วก็หันไปสนใจในการร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจคือมันสร้างสรรค์ความมั่งคั่งได้มหาศาลแทนที่จะมาแย่งพื้นที่ทางการปกครองแค่นี้ เป็นเกาะทางทะเลด้วยซึ่งมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่ผนวกเข้ามาแล้วไงอันนี้เป็นพื้นที่พิพาทซึ่งก็สามารถดำรงไว้อันซึ่งสถานะความเป็นพื้นที่พิพาททางทะเลต่อไปง่ายที่สุดไม่ต้องเจราจาหาข้าอยุติใดๆก็ปล่อยมันเป็นอย่างนี้ฝ่ายจีนก็เรียกชื่อเกาะว่าเกาะ,ะใช้ชื่อภาษาจีนอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นประเทศซึ่งมีความเป็นเจ้าข,ของพื้นที่พิพาทก็ใช้อีกชื่อหนึ่งในการเรียกไม่ได้มีประเด็นซึ่งเป็นปัญหาอะไรนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะจบลงแบบนั้น